น้ำนู่นน้ำเงินนี่ทีเลี้ยงเป็นสุภาพสตรีหมดนะครับมีแต่นักมวยนะน้ำเงินนี่ทีเลี้ยงมีแต่นักมวยนะครับตามต่อยกสามนะครับตรงนี้นี่มวยหญิงก็ถือว่าได้รับความนิยมนะครับทางฝั่งศรีสะเกษก็อีจังนะครับกำลังมาแรงวันที่18ธันวาคมนี้จะล้างตากับกุหลาบเข็มเพชรโพไซนะครับ18ที่อำเภอศรีรัตนะครับ18ธันวาคมนะครับทางฝั่งศรีสะเกษมาดูยก3ครับคู่นี้ครับประมาณ5ทุ่มแจ้งมาแล้วครับที่เปิดคู่